ด้านในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเตรียมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาค่ะเพื่อแก้ปัญหากรณีขนส่งสินค้าข้ามแดนเพราะหลังจากที่มีมาตรการจำกัดรถเข้าออกชายแดนก็ทำให้รถบรรทุกสินค้าติดค้างในพื้นที่เป็นจำนวนมากค่ะ รถบรรทุกน้ำมันของผู้ประกอบการไทยก็ยังจอดอยู่บริเวณหน้าประตูทางเข้าด่านพรมแดนไทยเมียนมาสะพานมิตรภาพแห่งที่สองบ้านสันผักฮีตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อรอการส่งออกไปยังประเทศเมียนมารวมไปถึงรถยนต์ขนส่งสินค้าประเภทผักสดอาหารแช่แข็งและสิ่งของอุปโภคบริโภคหลังจากที่ทางการเมียนมาใช้กดเหล็กในการบังคับให้รถข้ามแดนสามารถขนถ่ายสินค้า6คันและให้มีการเปลี่ยนคนขับบริเวณกลางสะพานเป็นคนสัญชาติเมียนมาเพื่อป้องกันการ แพร่ระบาดของโควิด -19 มาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายออกคำสั่งมาตรการจำกัดจำนวนรถขนส่งสินค้าข้ามแดนจากเดิมที่มีการขนส่งวันละ4 0 0 5 0 0เที่ยวจากจำนวนรถขนส่งที่มีอยู่ประมาณ200คันโดยกำหนดให้เหลือวันล,ละ168คันต่อวันและให้ขับเข้ามาได้ถึงบริเวณด่านพรมแดนแม่สาย2 จากนั้นก็ให้ขนถ่ายสินค้าหรือว่าให้เปลี่ยนคนขับเป็นคนสัญชาติไทยหรือสัญชาติเมียนมาที่พำนักในประเทศไทยโดยไม่ได้มีการกลับประเทศแทนมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่17กันยายนหลังทางการเมียนมาลดปริมาณการขนส่งเหลือเพียง6คันต่อวันหลายคนก็มองว่าเป็นการตอบโต้ทางการไทยที่ออกกฎบังคับก่อนซึ่งในการตรวจสอบรถขนส่งสินค้าทะเบียนเมียนมามีเพียง6คันทางการท้องถิ่นจึงกำหนดเท่ากับปริมาณรถของเมียนมา นายประสงค์ล่าอ่อนในอำเภอแม่สายระบุว่าการจำกัดจำนวนรถเหลือเพียง168คันไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นรถทะเบียนสัญชาติเมียนมาแต่หมายถึงรถสัญชาติไทยด้วยซึ่งอาจเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจึงทำให้ส่งผลต่อการขนส่งสินค้าข้ามแดนซึ่งจะหารือก,กับทางนายมิ้นไหนผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็กเพื่อหาทางออกร่วมกันในการวางมาตรการที่เหมาะสมค่ะ